กลับมาเจอกันอีกรอบได้ร้างตาหรือว่าเจ็บกว่าเดิมครับบียอนนะอย่าต้องมารอดูครับเพราะว่าทางฝั่งไนท์แมร์ก็เป็นคนส่งเขาให้ไปเล่น Elimination Match หนีตายมานั่นเองยังไม่รอลุ้นกันดูครับใน Final Match ในกลุ่ม D ครับ Nice Man แล้วก็ Beyond ครับหลังจากกลุ่ม D เดี๋ยวมีกลุ่ม C นะแจ้งตลอดเพราะว่าเขาเอากลุ่ม D มาแข่งก่อนกลุ่ม C จะมีผู้เล่นบางท่านติดภารกิจโยกย้ายตารางแข่งขันอะไรแบบนี้ครับเรามาดูเกมในคู่นี้กันครับ Nice Man อยู่ในส่วนของ Blue Protoss ซ้ายบนของแผนที่ครับผมเหมือนทางฝั่งบิยอนครับหนีตายมาในเกมที่แล้วนะเรดเทอร์แรนขวาล่างของแผนที่ครับเป็นการแข่งขันแบบเบนออฟทรีครับใครได้2เกมก่อนก็การันตีเข้าสู่รอบต่อไปทันทีครับใครแพ้ในซีรีส์นี้ก็ตกรอบตามโซล่าไปครับผมAnd it's kind of treated almost as like end game tech, like arbiters or carriers. You just get a couple of Templars and just kind of over time whittle down the HP. In you know, in TVP and Brood War, it's all mech. But it's, you know, if you can just get, you know, over the course of the game, like 8 or 12 good size storms off, usually you can kind of break them. อยู่ดี Beyond ก็เปิด God Mode ว่ะเออถ้าใครได้ดูเกมที่แล้วนะเกมนี้เดี๋ยวต้องดูว่าความร้อนแรงจะต่อเนื่องหรือเปล่าครับแต่ Nice Man อยู่ดีก็มอดนะไปเจอ DRG ครับลูกผมก็มาฝั่งหนึ่งแพ้เซิร์กมาฝั่งหนึ่งชนะเซิร์กมาแล้วมาเจอกันReaper Scoutมาครับของฝั่ง Beyond ของฝั่ง Nice Man เลือกมาเป็น Adept and so we've seen thatYou know, get used more and more. This is going to be three a very. จากเลเยอร์แมปจริงๆก็ฟาร์มยัดเลยก็ได้นะเดินกันเป็นตัวเอสเลยครับรักดิสแทนค่อนข้างจะสุดขอบฉากเหมือนกันมังกูเข้าไม่ได้ครับผมตรงนี้เจอดักไฮกราวไว้แล้วครับแล้วมันโดดขึ้นของรีเปอร์เท่ากับว่าทางฝั่งบียอนได้ข้อมูลไปแค่ชนกำแพงตรงนั้นน่ะก็คือไซเบอร์เนติกคอร์กันหนึ่งเกมไม่เห็นโลโบไม่เห็นไม่เห็นทวายไนท์คอนซิลก็ถ้าเกิดว่ายังไม่รู้ว่าจะโดนโอราเคิลหรือเปล่าจะโดนฟินิกหรือเปล่าไม่รู้เลยเลยตอนนี้เห็นแต่เดฟซึ่งทางฝั่งไนท์มาเลือกเล่นมาเป็นบริงสตอเกอร์ครับหรือว่าไมโครสตอเกอร์นั่นเองมันบอกอะไรกับเราหรือก็เตรียมการรับมือไงครับผมแต่ส่วนใหญ่โอราเคิลน่ะไม่ค่อยมาเจอกับเทอร์แรนครับเพราะอะไรเพราะเทอร์แรนมันมีมาวินมันไม่มีเซอร์กลิงไงเซอร์กลิงก็จะเป็นหมาเห่าเครื่องบินมีแต่ควีนใช่ไหมแต่ตอนนี้มันเป็นมาลีนปุ๊บไม่ค่อยจะเห็นพวกโอราเคิลสักเท่าไหร่อาจจะเห็นเป็นฟินิกซ์มากกว่ายกยิงออกเนี้ยแล้วเผื่อถ้ามันไปเจอพวกไซโคนพวกอะไรอย่างเงี้ยฟินิกมันก็โฉบได้ครับเล่นเป็นคันๆไปรอบกัดเอากองโจรเข้าแล้วออกตรงนี้ครับหลังจากทวายไลท์คอนซิลเสร็จแล้วนะครับไนท์แมร์มาต่อด้วยเอ้า SCV ยินว่างงานเฉยก็คนนั้นชิวอ่ะเอ้ยเราอู้งานอยู่นายอย่าจับกล้องเราอู้งานอยู่ไอดอลอะไรอย่างนั้นยังอู้งานอยู่คนจับกล้องก็แบบไอ้ตัวนี้มันอู้งานบิออนตามนั้นไนท์แมร์ครับเมื่อกี้ขึ้นโลโบมาแล้วนะหลังจากไมโครสต็อกเกอร์เทคนิคเสร็จแล้วก็มาต่อที่ตลอดชาร์จทันทีครับผมก็ยังคงมุ่งมั่นกับเวอร์เกอร์ตัวนี้นะตะกล้องอ๋อโอเครู้ตัวแล้วก็สร้างคอมมานด์เซ็นเตอร์นะครับเป็นเบสที่3ครับเอาไว้ด้านบนครับแล้วเดี๋ยวค่อยยกลงไปด้านล่างนั่นเองครับ5นาทีผ่านเนี่ยไม่มีการปะทะใหญ่ไม่มีการฮาราสไม่มีอะไรเลยมันก็จะตึงๆหน่อยนี่ตึงๆหน่อยครับเก็บรีเปอร์ไปก่อนคมควันคมควัน
แล้วก็เทมป้าคลาสมาครับต้องดูฮะว่าจะเล่นอะไรต่อครับจะเป็นอาร์คอนหรือว่าจะเป็นไฮเดนป้าไซส์ตอมครับไปได้2ทางคือจะสร้างไฮเดนป้าเป็นอาร์คอนเลยก็ได้เอามาขยี้เบลเทอร์แลนเพราะถ้านั่งดูอยู่แกก็น่าจะรู้ว่าคนเนี้ยสายมารีนแต่รอบนี้เป็นมารีนมาราเดอร์แล้วเพราะว่าจะเจอสต็อกเกอร์ถ้ายังมีแต่มารีนก็น่าจะจมตีโทษมันก็ต้องมีมาราเดอร์มาอุ้ยตาดีครับแกเก็บออฟเซอร์ไปทำไมครับที่ระยะยิงสต็อกเกอร์มันไกลกว่ามารีนมันยิงฟรีใครออกยิงฟรีใครออกต้องมีมาราเดอร์บ้างเพิ่มระยะนี่ไงนี่ไงนี่ไงแล้วก็ใครมาราเดอร์ออกมาครับงานละเอียดเหมือนกันครับทางฝั่งบิยอนมันจะเป็นจังหวะที่สต็อกเกอร์กดดันการเปิดเบรด3ครับซึ่งตรงนี้ก็กดตีมแพ็คไล่ทันทียังขาดมิดิแวกอยู่ครับบิยอนโอเคยังมิดิแวกต้องรีบมานะจังหวะนี้มาราเดอร์ต้องออกก่อนครับโอ้โหสต็อกเกอร์ก็เกือบไปเหมือนกันนะเลือดมืดไปเลยวาปิซึ่งมาแล้วครับจะเล่นดอปไซสตอมครับก็ใช้คอมนี้แหละขยี้บิยอนมานั่นเองนะในเกมแรกเดี๋ยวมาดูว่าจะทำสำเร็จอีกหรือเปล่าI mean, he's also sending these zealots across the map. I kind of like and hate this. It's good because, I mean, counterattack. เป็นสล็อตชาร์จมาครับมาราเดอร์วิ่งหน้าตั้งหนีมาก่อนครับผมแล้วก็หวดสวนขึ้นกลับไปกำลังจะเล่นดรอปด้วยครับตรงนี้น่าจะติดวอลแล้วสล็อตก็ตายฟรีครับตายฟรีไปเลยเสียรีคอมาจังหวะนี้ก็ออกทันทีครับพอได้รีคอครับส่วนสล็อตที่ส่งมาทางฝั่งไนส์แมนก็เท่ากับว่าจ่ายฟรีไปเลยครับเนี่ย7ยูนิตก็ไม่รู้ว่าเพื่อคลายเหมือนกันเออมายืนหน้าบ้านนี่เขายิงฟรีตรงนี้ก็เข้าไปย้ำอีกรอบหนึ่งครับบิยอนดรอปมาเข้ามินาโลไลน์มีแปะชิวแบตดึงไฟเอาไว้แล้วตรงนี้หน้าบ้านมาสล็อตชาร์จอัดเข้ามาตายหรือเปล่าตายหรือเปล่ามาราเดอร์เขาเยอะนะโอ้ยมาราเดอร์ซันวัวสวยงามมากแล้วนี้รีดเวิร์กเกอร์เวิร์กเกอร์ต้องออกจากแนวพาไปแล้วหน้าบ้านก็โดนกดดันอยู่หลังบ้านก็โดนฮาร์ลัสครับทางฝั่งไนส์แมนไนส์แมนมาตรงนี้เซลล็อตจ่ายเยอะเหมือนกันนะแล้วเมดิแวกเอาตัวรอดออกมาได้ครับเท่ากับว่าหูได้ฟอร์ดไปนะฐานอัพเกรดเทคได้สิ่งปลูกสร้างครับผมการดรอปครั้งนี้ของทางบิยอนเดี๋ยวก็เปิดวอตรงนี้ก่อนครับเพื่อแลมใหญ่ให้มันเดินตรงไปหาแมปนี้เลยครับขอหลุมมินเนอรัลนี้มันจะใกล้ใกล้มากๆแล้วก็เบี่ยงขวาเบี่ยงซ้ายได้จะไป2หลุมไหนหลุมล่างหรือหลุมบนจังหวะนี้เรียกปะทะมายังไงจะเปิดเน็กซัสจะเปิดเน็กซัสก็ต้องจ่ายแล้วใส่ตอมไหมใส่ตอมมาก็นี่ครับสปิดสปิดสปิดยับต้องสปิดดีๆเอ้ยสปิดได้แล้วก็ต้องไขออกไขออกมาโอ้สตอมเดือดเดือดจากไนส์แมนมาอีกครั้งหนึ่งครับต้องดูว่าบิยอนจะรับมือยังไงเพราะว่าโดนแล้วก็จีมาแล้วตามต่อมาจังหวะนี้สตอมดักหน้าปักซอยสตอมดักหน้าปักซอยโอ้ยช่ำช่ำไปมีปัญหากับสายฟ้าบิยอนก็บอกไม่เคยกลัวฝนและไม่กลัวฟ้าโดนไปฮะกลายเป็นก้อนเนื้อไม่เป็นไรเอาวิดอมายมาครับเดี๋ยวดูว่าจะสำเร็จไหมเพิ่มของแล้วจังหวะนี้ไงไฮเทมป้ายืนไอดอลอยู่3ตัวแล้วก็ระเบิดหมดเลยครับแล้วด้านหลังมาด้านหลังมีเซตวิโดไมเอาไว้ครับสวยงามแล้วเข้ามินาโลไลน์มาได้แต่โฟกัสไม่ดูแหวกไม่ดูแหวกระเบิดไปก่อนแล้วสล็อตเจอเล่นทางแคบเจอเล่นทางแคบมาจังหวะนี้เจอสปิดออกมาแล้วก็ไซสตอมยัดไปครับผมไซสตอมยัดไปน่าจะเคลียร์ได้แล้วไม่ดูแหวกยกลำอีสปอร์ตไปแต่ตรงนี้ยังไงเอ่ยไม่น่าไหวแล้วน่าจะต้องถอยก่อนแล้วครับทางฝั่งวิยอนครับได้ไป10เวิร์กเกอร์แต่ที่น่าเป็นห่วงคือไนส์แมร์ก็จ่ายอาร์มี่ไปเยอะเหมือนกันครับแล้วโกสต์มาแล้วตรงนี้เอาออฟเซิร์ฟมาเคลียร์วิดโอไมล์ออกไปก่อนครับต้องย้ำแล้วครับบิยอนครับโอกาสมาคือเขาจะไม่เห็นตัวเลขแบบที่เราเห็นนะต้องเข้าใจก่อนเขาต้องกะประมาณด้วยสายตาเท่านั้นครับว่าอาร์มี่จะมีประมาณไหนชนะไปเมื่อกี้มาตัวเลขมันจะเป็นประมาณไหนครับ
อย่างเราเห็นคืออาร์มี่มันค่อมกันอยู่2เท่าแบบนี้ก็มันต้องจบแล้วฮะไม่งั้นมีฟื้นแน่นอนครับเพราะมีอยู่ถึง4เบรคครับไนซ์แมนแล้วก็เข้ามาย้ำต่อทันทีครับผม EMP สวาดสาด EMP สาดไปสาดไป EMP โอ้ยยังไงฮะ EMP มันโดน energy ด้วยดิมันโดน energy ด้วยกลายเป็นว่าไซตอมได้แค่จุ่ม2จุ่มเท่านั้นครับแล้วอบพยพทันทีครับผมตรงนี้ก็รีดเวิร์กเกอร์ไปให้มันเยอะที่สุดครับได้ไป11เวิร์กเกอร์แล้วก็ถอนเน็กซัสออกสวยแล้วครับนายแม่เท่ากับว่าทางฝั่งบิยอนได้ออบเจคทีฟสำคัญตรงนี้มามาหลบเลี่ยแผลใจครับเปิดเบตรง9นาฬิกาแทนครับนายแม่ครับจ่ายไป8เทมป้าเลยโรซัสมา EMP โบกไปก่อน EMP ดักหน้าปากซอยเหมือนกัน EMP ไปอีกเม็ดหนึ่งตามต่อมาครับกดสตีมแฮกแล้วก็รีดาเมจ EMP ไปอีกครับผมตัดไปเรื่อยๆตรงนี้ก็ฟีดแบ็กใส่โค้ดแต่เขาโยน EMP ไปหมดแล้วแล้วก็ระเบิดไฟนี้ไปได้ครับทางฝั่งบิยอนเท่ากับว่าชนะ2ไฟติดทางฝั่งไหนแม่ก็ต้องจีคอเลยครับทางฝั่งบิยอนครับออกนำเกมแรกไปก่อนครับเทอร์แรนFrom beyond, because game one and game two, he was confounded by Nightmare's opening. Exactly. He tried the same build two games in a row. Did not. Sorry, I'm not a Harry Potter. I don't know. There's like it's like this artifact. Game two, ครับ Beyond Nightmare, ครับ โอ้ game แรก Beyond เปิดก็อดโหมดโชว์อีกแล้ว อยู่ดีจะเข้มก็เข้มสีหน้าซีเรียสจริงจังขึ้นมาซะอย่างนั้นมาดูกันครับ Beyond ครับ Red Thailand ขวาล่างของแผนที่ครับแล้วก็ Nightmare ครับบูโปต่อซ้ายบนของแผนที่That card might be his lucky charm. Yeah, you got to get him to sign that card after we're done here. You gotta convince Nightmare to make you stay in Korea to come back again if you win. That's right. It's like, man, it's the card. If the card's not here, I don't know if he could advance from the round of 8 to the round of 4. That's right. It's gonna be shaky, man. But let's see if Nightmare comes in with something new here in game number 2 of this series. Because so far, 3 games played, same build more or less 3 times. And I think that's smart from Nightmare.I don't hate him at all for doing the same build 3 times in a row because until the previous map, Byun didn't really have an answer for it. But now that the answer is here, I really think we need to see some more range coming in. มาครับ This opening and I think perhaps Byun คือเขาจะนิ่งกันประมาณ5นาทีใครดูเกมแรกจะเล่นคอมเดิมอีกไหมแค่นั้นเองเวลาเราโดนอะไรมาในเกมแรกบางทีมันก็พอเปลี่ยนแมปปุ๊บอาจจะเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะว่าเกมแรกไนท์แมร์ครับแกเล่นเป็นสตอกเกอร์ริงแล้วก็สล็อตชาร์จแบบตรงไปตรงมาเนาะแล้วก็เอาความที่ชนะบียอนมาได้ในซีรีส์แรกอย่างพวกเทมป้าไซสตอมแต่รอบนี้ไม่สำเร็จแล้วครับรอบนี้โกดมาสาดเอ็มบีปักมันไม่ได้ลดแค่ชิลเลยดิมันลดเอเนอร์จีของไฮเทมป้าด้วยมันไม่ต้องสไนท์อ่ะมันแค่สาดให้โดนก็พอมันโดนจี้ด้วยแล้วรอบนี้บียอนเลือกเล่นมาเป็นไซโคนครับผมไซโคนอ่ะเขาบัฟมาเพื่อให้มาเจอกับตอสนี่แหละเพราะว่าเทอร์แลนกับตอสอ่ะถ้าตอสเล่นโถมเร็วอ่ะเทอร์แลนจะง่อยมากครับง่ายยังไงมาลียังไม่มีสตีมแผงไม่มีคอมแบทชิลไม่มีเมดิแวกอ่ะแต่อเดฟมาแบบโหลนึงแล้วอ่ะแล้วอเดฟคือยิงไกลไซโอนิคทรานสเฟอร์ก็เหมือนอารมณ์แบบกดสตีมแผงวิ่งอ่ะฮะแค่มันยิงไม่ได้แค่นั้นเองความเร็วข้อเสียอเดฟหลักๆแม่งมีอย่างเดียวเลยคือยิงแอร์ยูนิตไม่ได้ไม่งั้นแม่งครบจบในตัวเดียวเหมือนมาลีนเหมือนกันครับเป็นถึกธรรมชาตินะครับใช่ไหมมีทั้งชิลมีทั้งเลือดเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเลยรีเวิร์กไซโคนมาให้มันสร้างง่ายขึ้นเพื่อมารับมือการโดนโถมเร็วจากโคตอสนี่แหละครับอันนี้คือที่มาที่ไปที่เขาเขียนไว้ในแพชโน้ตนะเขาไม่อยากเนิร์ฟตอสไงเขาเลยต้องรีวิร์กอะไรก่อนThat would make for a great StarCraft 2 base short story. I'm just imagining you and Dan both warging into the players and you're controlling the Protoss and Dan is losing. ซึ่งไนท์แมร์ก็ไม่ได้ใช้จุดเด่นของตอสครับตอสคือก่อน5นาทีแข็งสุด That's his special power.
แต่มันก็เสี่ยงสุดอันนี้ก็เข้าใจได้ขอไปวัดกลางเกมดีกว่าซึ่งกลางเกมพอ7นาที8นาทีอ่ะมันคือความสตรองของเธอแลนมันจะมาไปแคมป์ได้เล่นสปิดดอกได้I don't know if that's a mistake or if he's just fishing for scouting information, but Nightmare is going to double gas again. So it looks about the same, but I think this time he's not going to go back. He's going to try and meet this on the next turn. He's going to try and meet this on the next turn. He's going to try and meet this on the next turn. He's going to try and meet this on the next turn. Nightmare has seen it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 . He notices. 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 He notices.จังหวะนี้2ไซโครนตายครับ2ไซโครนตายแต่ตรงนี้ยังมาเรื่อยๆอยู่จังหวะนี้เอายังไงเปิดซีกลายก่อนแล้วก็วางบังเกอร์เลยครับจริงจังเกมมิ่งโดนเข้าไปครับเข้าเลือดเลยเอา SUV มาเป็นกำแพงมนุษย์ครับแล้วก็เอามาตั้งบังเกอร์ขยับเข้าไปเรื่อยๆด้วยนี่ก็เปิดซีกลายอัดเข้าไปอีกกดดันโดนเกตแล้วนะอู้เดือดจัดครับบิยอนไหนแม่จะแก้สถานการณ์นี้ยังไงดีครับกำลังจะเสียเกตฟรีๆไปจะขอแลกเหรออู้ขอแลกครับมากดดันมากดดันให้กลับมากันซึ่งเขามีอ่ะเขามีกองกำลังป้องกันอยู่นี่เขาเอซีวีโถมใส่แล้วก็ซีแทงมาพี่แทงมาช่วยยิงครับกับมารีนครับกระจุกหนึ่งก็น่าจะเคลียร์เรียบร้อยแต่หน้าบ้านตัวเองไม่เคลียร์เดชรัตมาเติมแล้วแล้วบังเกอร์ก็มาเรื่อยๆโอ้โหซวยจัดๆไม่ได้ซวยดิไม่รู้จะแงะออกยังไงฟอสฟิลมาจังหวะนี้ได้ซีแทงไปคันหนึ่งก็จริงครับแต่สถานการณ์ก็ไม่ได้ดีขึ้นนะแล้วก็เสียไพลอนไปเท่ากับว่าปิด2ชิวแบตเลยครับโอ้โหวางเลยเอาไพลอนได้โอ้แล้วหายไป2ชิวแบตฟรีๆแล้วขยับซิกแทงกดดันเข้ามาแล้วเทคโลโบโดนแล้วตรงนี้เทคโลโบกำลังสร้างอิมมอร์ทัลจ่ายไป20เวอร์เกอร์แต่ถือว่าคุ้มค่าอยู่ครับแล้วก็โถมใส่ทันทีครับทางฝั่งบิยอนกดดันถึงเน็กซัสแล้วครับนี่คือเส้นตายเลยนะแล้วก็ระเบิดบังเกอร์เอาเงินคืนมาจ่ายไป25เวอร์เกอร์มาตรงนี้มาลีนไล่ไปกับสิ่งที่ตัวเองได้กับสิ่งที่ตัวเองเสียครับนายแม่ไม่คุ้มนะบอกเลยถ้าเสียเน็กซัสนี่คือแบบเดือดแล้วมันมีแค่2เน็กซัสอ่ะคือทางนั้นจ่ายไปแค่เวอร์เกอร์สุดท้ายต้องรีคอร์มากันเหรอรีคอร์วาปิซึมมากันครับเห็นไหมเท่ากับว่าเสียโมเมนตัมไปเยอะพอสมควรครับแล้วพยายามจะรีซิกแทงออกแล้วก็วิ่งเข้าบังเกอร์เลยวิ่งเข้าบังเกอร์แล้วคนจริงวิ่งเข้าบังเกอร์ไปก่อนครับรักษาเน็กซัสเอาไว้ได้ครับทางฝั่งไนท์แมร์แต่เสียสิ่งผูกสร้างไปเยอะนะเสียเกตเสียไพลอนเสียคิวแบททางฝั่งพี่บิยอนจ่ายไปเพียงแค่เวอร์เกอร์เท่านั้นครับซึ่งสร้างแบบเดียวนี่แล้วก็เอามาเติมอีกแล้วเฮ้ยดีทีว่ะตักแกนเคลียร์ดีที2ตัวฟรีๆหรือเปล่าได้ไป1ตัวครับกะว่าจะเซอร์ไพรส์ดีทีซะหน่อยต้องรีบแล้วสักโอ้โหดีทีละลายหมดเลยทีนี้แล้วไถต่ออิมมอร์ทัลระเบิดแล้วเปิดซีกลายได้มี SCV มาเป็นกำแพงมนุษย์ให้ซีแข็งครับจังหวะนี้เสียเน็กซัสแล้วแน่นอนหรือเปล่าดีทีมาฟันเสร็จก็ละลายทันทีครับดีทีครับไม่ช่วยจังหวะนี้อินคัมยังพอมีเล่นอยู่ครับตรงนี้ฮะทางฝั่งบิยอนอินคัมยังพอมีเล่นอยู่มีออกอาการนิดนึงนะเอาละครับจะเข้ารอบไหมดีทีมาตรงนี้ลายไป energy หมดแล้วแล้วดีทีก็ไล่กวาดเวอร์เกอร์แนวหลังอยู่นะมีดีทีฮาร์ลาสอยู่ตรงนี้พยายามจะวางในส่วนของมิสไซล์เทอร์เรตที่มีดีเทคชั่นเท่ากับว่าป้องกันเบสข้างล่างไว้ได้ครับตรงนี้ก็มีมิสไซล์เทอร์เรตแล้วเช่นเดียวกันแล้วจังหวะนี้เข้ามาดีทีระเหิดไปเลยครับอย่างไวแล้วพยายามจะบิงยัดมาโยโลมาจังหวะนี้บียอนอย่างชอบเลยครับก็สันโวให้หมดเลยหรือกันเรียบร้อยเกลี้ยงตอเกอร์เสียบลิงไปพยายามจะอาศัยระยะยิงที่ไกลกว่าค่อยๆตอดไปแต่บียอนบอกตอดอะไรครับวิ่งใส่อย่างเดียวครับจังหวะนี้วอเกอร์เอาให้หมดครับแล้วก็กลับมารีเซ็ตไฟกันใหม่ตรงนี้สแกนเคลียร์ดีทีได้ไหมขออีกหนึ่งคลิกโอเคได้ดีทีไป
วอร์เกอร์ก็จำนวนใกล้เคียงกันแล้วครับแลกกันไปแลกมาแต่ที่มีปัญหาคือไนท์แมร์จะไม่มีอาร์มี่เล่นละซึ่งทางฝั่งบิยอนอาศัยจังหวะนี้เคลียร์ดีทีหลังบ้านเสร็จก็เอามาให้หมดครับเพื่อที่จะปิดเกมครับดีทีมาอ้าวเขาปิดประตูใส่วะเหงาเลยคือมันต้องเดินมามันไม่มีเงินสร้างวาปิดซึมแล้วแล้วก็ยื้อด้วยการเอาเวอร์เกอร์ซ่อมครับผมน้ำตาจะไหลน่าจะต้องมอบเลยครับเรียบร้อยครับบียอนครับได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปตาม DRG เข้าไปครับในกลุ่มดีเข้าไปอีกหนึ่งเทอร์แรนนะฮะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากครับที่ติดตามชมกลุ่มดีนะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันกลุ่ม C กันต่อครับยังไงก็ฝากสมัครเมมเบอร์กันไว้ด้วยนะครับผมเริ่มต้น50บาทเดี๋ยวจะมีลัคกี้ดอให้เดี๋ยวผมหาอะไรมาลัคกี้ดอให้เมมเบอร์ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเป็นกิจกรรมร่วมกันเล็กๆน้อยๆนะฮะแล้วเจอกันคู่ต่อไปครับ For Ire